ำเภอคะเมื่อวานนี้บรรยากาศเป็นยังไงบ้างคะต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่ก็ถกเถียงแล้วก็เสียงแตกกันมานานว่าด้วยเรื่องของกระเช้าขึ้นภูกระดึงแล้วรองนายกมาเองชาวบ้านก็มาแล้วบรรยากาศโดยภาพรวมเป็นยังไงบ้างคะครับเมื่อวานนี้ก็ได้พบกับท่านรองนายกนะครับท่านเป็นคนน่ารักมากแล้วก็เป็นผู้ใหญ่ใจดีนะครับค่ะก็บรรยากาศเมื่อวานก็ประชาชนมายื่นรายชื่อนะครับแล้วก็มาแสดงการสนับสนุนนะครับให้มีการสร้างกระเช้าขึ้นภูกระดึงครับผมค่ะซึ่งก็เป็นคนในพื้นที่ใช่ไหมคะที่สนับสนุนครับคนในพื้นที่ทั้งหมดครับรวมถึงลูกหาบนะครับแล้วก็กลุ่มผู้แทนผู้ประกอบการร้านค้าทั้งหมดครับมีลูกหาบด้วยเหรอคะเพราะว่าเห็นว่าลูกหาบอาจจะเสียรายได้หากมีกระเช้าขึ้นภูกระดึงอะค่ะครับผมขออนุญาตอธิบายให้เข้าใจง่ายๆนะครับเมื่อก่อนเนี่ยคือเราเหตุผลความจะเป็นเรื่องกระเช้าเนี่ยอาจจะไม่มีนะครับเนื่องจากว่านักท่องเที่ยวเราเนี่ยประมาณ 200,000 คนต่อปีนะครับเมื่อหลายปีก่อนปัจจุบันเหลืออยู่ประมาณ 50,000 นะครับประมาณ 4-50,000 แล้วก็เฉลี่ยวันละประมาณ200คนนะครับแล้วก็ลูกหาบเราเนี่ยลดลงจากเดิมเนี่ยเมื่อก่อนมี 1,000 คนนะครับเหลือประมาณนี้ประมาณ200กว่าคนนะครับตัวเลขกลมๆแล้วก็ปัจจัย1นะครับใน5ปีสถิติ5ปีย้อนหลังไปเนี่ยนักท่องเที่ยวเราเสียชีวิตทุกปีนะครับปีละคน2คนนะครับอันนี้ไม่รวมนับเรื่องการเจ็บป่วยนะครับซึ่งกว่าจะเอาลงมาได้เนี่ยประมาณ 4-5 ชั่วโมงนะครับแล้วก็ยังมีปัญหาเรื่องขยะนะครับซึ่งเอาลงมาไม่หมดนะครับแล้วก็ฝังกบอยู่ด้านบนนะครับก็จะทำความเข้าใจอย่างนี้นะครับว่ากระเช้าเป็นเครื่องมือนะครับในการบริหารการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนนะครับแล้วก็ไม่ได้ทำให้สิ่งแวดล้อมเนี่ยเสียหายนะครับอย่างที่เข้าใจนะครับข้อข้างบนก็น่าจะเป็นเรื่องของการบริหารการจัดการมากกว่านะครับเพราะพื้นที่ในการก่อสร้างกระเช้าจริงเนี่ยใช้เสาแค่7ต้นนะครับแล้วปักนะครับโดยใช้ฮอยกนะครับครับแล้วก็ในเรื่องของเมื่อวานนี้นะครับท่านรองนายกนะครับท่านได้คำแนะนำนะครับว่าจะต้องน้อมรับนะครับความคิดเห็นต่างนะครับแล้วก็ทำให้ชุมชนเนี่ยมีความเข้มแข็งนะครับถ้าชุมชนเข้มแข็งเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยมันจะไปอย่างยั่งยืนนะครับแล้วก็จะทำให้ที่เนี่ยเป็นฮับของการท่องเที่ยวนะครับแล้วก็อยากให้รัฐบาลก็จะให้เงินมาก้อนนึงนะครับเพื่อออกแบบนะครับแล้วก็ท่านให้นโยบายว่าให้ศึกษาโดยเร็วนะครับเพื่อที่จะให้ประชาชนเนี่ยไม่เสียโอกาสเรื่องการท่องเที่ยวนะครับค่ะซึ่งก็สถานการณ์แล้วก็ความหวังของพี่น้องประชาชนเนี่ยก็มีความหวังนะครับท่านนายกมานะครับแล้วก็คนภูกระดึงเป็นคนที่ไม่ค่อยออกมาแสดงความคิดเห็นเรื่องการสนับสนุนเท่าไหร่แต่ว่าครั้งที่ออกมาเนื่องจากว่าสถานการณ์มันเปลี่ยนไปนะครับแล้วก็ไม่อยากให้กระทบกับฝั่งค้าขายนะครับซึ่งจะไม่อยากมาเที่ยวพื้นที่เราว่าคนภูกระดึงสนับสนุนทำนองนี้นะครับค่ะสัดส่วนพอจะบอกได้ไหมคะเห็นด้วยกับไม่เห็นด้วยนี่มากน้อยขนาดไหนยังไงล่ะคะผมเป็นในประเทศที่นี่อยู่ 3-4 ปีนะครับ2รอบก็ไม่มีคนคัดค้านนะครับลูกหาบก็เป็นแค่กังวลนะครับแล้วก็ผู้ประกอบการร้านค้าก็บางส่วนก็เป็นเหตุผลแค่ความกังวลนะครับไม่ได้คัดค้านสนับสนุนทั้งอำเภอครับ 100% ครับผมโอ้ท่านนายอำเภอบอกว่า 100% เลยครับคือแล้วฝ่ายที่ไม่สนับสนุนที่ท่านนายอำเภอบอกนี่คือหมายถึงคนนอกเหรอคะคนนอกพื้นที่ครับผมเข้าใจนักท่องเที่ยวนอกพื้นที่นะครับอาจจะเป็นการรับข้อมูลมาผิดนะครับแล้วก็สายอนุรักษ์ก็ไม่อยากให้มีนักท่องเที่ยวเยอะเพราะว่าการเดินขึ้นภูกระดึง 5.5 กิโลนะครับที่เป็นผานั้นเนี่ยจะมีความสูงมากนะครับแล้วก็มีเรื่องของความเหนื่อยความอ่อนล้าจะประเภทสายกีฬานะครับสายนักท่องเที่ยวที่เป็นintrovert หรือว่าเป็นสายที่ชอบธรรมชาติจริงๆก็เขาไม่อยากให้มีคนเยอะครับเอ๊ะอย่างลูกหาบที่บอกว่าเห็นด้วยเนี่ยแล้วถ้าเขา
แล้วเขาจะไปเปลี่ยนอาชีพเป็นทำนองไหนยังไงหรอคะถ้ามีกระเช้าขึ้นมาจริงๆอะค่ะก็มีเรื่องการบริการหลายภาคส่วนนะครับซึ่งตอนนี้ก็คุยกันอยู่ครับอาจจะเป็นในเรื่องของการขนถ่ายสัมภาระก็คงยังมีอยู่นะครับก็ไปทำหน้าที่ที่เบาลงนะครับท่านรองนายกบอกว่าไม่น่าจะมาใช้แรงเยอะนะครับเพราะว่าหลายภาคส่วนก็ตำหนิติดจริงมานะครับว่าขนาดลิงขึ้นเอาลิงมาเอาลูกมะพร้าวนะครับก็ยังบอกว่าทรมานสัตว์นะครับเอาสุนัขพิษบูมาลากของก็ยังบอกว่าทรมานสัตว์อันนี้คนแบกของนะครับซึ่งระยะยาวไม่เป็นผลดีต่อสุขภาพครับถึงได้รายได้ก็ตามครับขอเรียนถามเพิ่มเติมหน่อยค่ะหากสมมุติว่ามีกระเช้าแล้วเนี่ยการเดินขึ้นแบบที่เคยมีมาจะยังคงอยู่ด้วยไหมคะคู่ขนานกันไปไหมคะหรือยกเลิกไม่ตัดฟังก์ชันตรงนี้นะครับใครอยากเดินก็เดินไปนะครับแล้วก็เรื่องของกฎหมายการเข้าอุทยานก็ใช้กฎหมายเดิมนะครับเพราะเราจะมีการคำนวณค่าเหยียบย่ำว่าคนน่าจะประมาณเท่าไหร่นะครับซึ่งตามหน้าผาต่างๆก็คำนวณไว้แล้วประมาณ 5,200 นะครับแต่ว่าถ้ามีกระเช้าเราก็สามารถที่จะทำรอบได้นะครับแล้วก็ส่วนเรื่องของการพักแรมข้างบนนะครับเราคณะทำงานเราก็เคยทำประกาศไว้ในคณะที่ปรึกษานะครับอยู่ตามกฎหมายอุทยานประมาณ 5,000 เนี่ยเราก็ปรับลดลงเหลือมา 3,500 นะครับแล้วก็ยืนยันว่าประเทศอื่นก็เขาก็สร้างกันเกือบทุกประเทศนะครับที่ประเทศที่เจริญนะครับก็ไม่มีผลกระทบอะไรนะครับแล้วก็น่าจะใช้มาตรฐานเหมือนกับทุกประเทศนะครับค่ะค่ะอย่างเรื่องของกระเช้าภูกระดึงเนี่ยค่ะตอนนี้เราจำเป็นจะต้องศึกษาข้อมูลกันใหม่หรือว่าขั้นตอนความคืบหน้าตอนนี้เป็นยังไงอยากให้นายอำเภอเล่าให้ฟังหน่อยค่ะหรือว่าเรายังใช้ข้อมูลตัวเดิมที่มีการศึกษากันมาแล้วแล้วก็นำกลับมาพิจารณาใหม่หรือว่าจะต้องเริ่มต้นศึกษากันใหม่นะคะถึงข้อดีข้อเสียไม่ได้ศึกษาใหม่นะครับเป็นการศึกษาเพิ่มเติมนะครับศึกษาเพิ่มเติมค่ะครับจากหน่วยงานไหนยังไงหรอคะจากองค์การบริหารพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวนะครับแล้วก็ที่เพิ่มเติมมาน่าจะมีเรื่องการออกแบบนะครับให้ทันสมัยขึ้นนะครับแล้วก็ให้มีมาตรฐานนะครับส่วนที่งบที่รัฐบาลจะให้มาเป็นเรื่องของงบออกแบบนะครับจำนวนก้อนหนึ่งนะครับซึ่งไม่เยอะนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคาดว่าน่าจะได้คือถ้าฟังแบบนี้โดยเฉพาะประเด็นที่นายอำเภอบอกว่าคนในพื้นที่ 100% เนี่ยเห็นชอบด้วยอย่างขนาดนั้นเลยเนี่ยนะคะก็น่าจะได้เห็นกันดำเนินการก่อสร้างกันในยุคนี้อย่างนั้นไหมคะเพราะว่าเห็นว่าจากแพลนออกมาเนี่ยผ่านกระบวนการทั้งหมดเข้าครม.อะไรแล้วก็ตามน่าจะประมาณปี59ก็69ขออภัยค่ะ69ท่านนายกให้นโยบายมาว่าให้เร่งรัดออกแบบโดยเร็วแล้วก็มาศึกษาแล้วก็พิจารณาข้อกังวลจากทุกฝ่ายนะครับว่าให้ตกผลึกนะครับเพราะว่าบางเรื่องเนี่ยมันจะเป็นการเสียโอกาสนะครับแล้วก็บางเรื่องที่เป็นข้อกังวลเนี่ยก็ทำให้ข้อกังวลนั้นคลายแล้วก็การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยสามารถที่จะทำควบคู่กับเรื่องการท่องเที่ยวคู่ขนานไปด้วยกันได้นะครับโดยเน้นความเข้มแข็งแล้วก็ยั่งยืนของชุมชนนะครับแล้วก็ทำให้ที่นี่เป็นฮับของการท่องเที่ยวนะครับในภาคอีสานตอนบนนะครับเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านครับอย่างที่ท่านได้ระบุไปว่าแล้วยิ่งถ้าจะให้เป็นฮับของการท่องเที่ยวด้วยเนี่ยมีกระเช้าแล้วนักท่องเที่ยวก็จะเดินทางมาเพิ่มมากขึ้นหนึ่งสิ่งนี้ท่านได้พูดถึงเรื่องของขยะนะคะปัจจุบันนี้ไม่มีกระเช้าก็ลำเลียงลงมาได้ไม่หมดก็ต้องมีการฝังกลบกันข้างบนแต่สมมุติว่ามีกระเช้าและสามารถลำเลียงลงมาได้จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นขยะน่าจะเพิ่มขึ้นแน่ๆได้มีแผนบริหารจัดการในเรื่องของขยะไว้อย่างไรบ้างไหมคะที่จะลงมาใช้ด้านล่างในเรื่องนี้ทางจังหวัดเลยเนี่ยได้เตรียมการไว้หมดแล้วนะครับว่าขยะทุกชิ้นที่ขึ้นไปข้างบนเนี่ยจะต้องนำลงมาข้างล่างนะครับตอนนี้กำลังดูร่างสัญญาเรื่องลงไฟฟ้าชีวมวลนะครับซึ่งจะต้องขนไปทำลายนะครับแล้วก็ตามกระบวนการที่ถูกตามกรรมวิธีนะครับแล้วก็ถูกกฎหมายนะครับ
ซึ่งในเรื่องนี้ก็จะทำคู่ขนานไปน่าจะเสร็จพร้อมๆกันดีว่าทั้งเรื่องขยะนี้น่าจะเสร็จก่อนด้วยซ้ำไปครับอ๋อน่าจะเสร็จก่อนการก่อสร้างกระเช้าแล้วเสร็จครับครับเรื่องแผนขยะนี่จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนครับเอ๊ะขออนุญาตเรียนถามเพิ่มเติมกับท่านอำเภอคะหากว่ามติออกมาเรียบร้อยว่าจะมีการดำเนินการก่อสร้างกระเช้าจริงเนี่ยแผนของการจัดซื้อจัดจ้างหรือว่าก่อสร้างอะไรเพิ่มเติมเนี่ยยังจะต้องมีโครงการอะไรตามมาอีกบ้างคะฟังแบบนี้น่าจะมีอันดับแรกก็คือจัดการเผาขยะชีวมวลแล้วหนึ่งครับแล้วจะมีอะไรอีกไหมคะเพิ่มเติมก็น่าจะเป็นเรื่องผังเมืองครับซึ่งจะทำให้เมืองเนี่ยมีความสะอาดเรียบร้อยนะครับแล้วก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของการท่องเที่ยวนอกจากเป็นเรื่องของเชิงอนุรักษ์นะครับแล้วก็น่าจะเป็นเรื่องของวัฒนธรรมประเพณีนะครับแล้วก็เชื่อมโยงกับไม่ว่าจะเป็นภูผาม่านนะครับสปป.ลาวนะครับเรื่องของวังเวียงเป็นเรื่องของสี่เหลี่ยมวัฒนธรรมล้านช้างนะครับสามสี่จังหวัดนี้ก็จะเป็นฮับนะครับเพราะว่าถ้ามีกระเช้านี่ก็จะทำให้นักท่องเที่ยวอยู่ข้างบนเนี่ยใช้เวลาน้อยนะครับแล้วก็คนที่มีวันหยุดน้อยนะครับก็สามารถไปได้ภายในวันเดียวแล้วไปที่อื่นต่อได้เพราะว่าการขึ้นภูกระดึงปัจจุบันเนี่ยจะต้องมีอย่างน้อย3วันครับเพราะว่าก่อนจะเดินก็บางคนบอกว่าเดินตั้งแต่เช้ากว่าจะถึงก็เย็นแล้วก็ขึ้นไปพัก1คืนอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ลงมาแต่บางคนบอกว่าแหมเดี๋ยวไปไม่คุ้มค่าก็อาจจะพักสักคืน2คืนก็อาจจะใช้เวลานานขึ้นถามหน่อยได้ไหมคะอย่างเรื่องของการศึกษาเพิ่มเติมเนี่ยค่ะจะใช้กรอบระยะเวลาในการศึกษาอีกนานไหมคะใช้เวลานานไหมคะก็จะเร่งรัดให้เร็วที่สุดนะครับภายในระยะเวลา1ปีนะครับกรอบนี้ครับไม่น่าจะเกินนี้ครับค่ะถามโดยส่วนตัวมุมมองของอำเภอนะเรื่องของข้อดีข้อเสียพอจะบอกได้ไหมคะคุณผู้ฟังก็อาจจะรอฟังอยู่ว่าเอ๊ะถ้าทำมีแล้วดียังไงแล้วข้อเสียมันจะมียังไงคือข้อดีนะครับเป็นเรื่องของในอนาคตนะครับคือลูกหาบเนี่ยจะไม่มีหมดแน่นอนครับเพราะจะไม่มีคนเข้ามาทำอาชีพนี้นะครับแล้วในเรื่องของกระบวนการท่องเที่ยวภูกระดึงเนี่ยถ้าไม่มีลูกหาบเนี่ยก็จะรวมถึงเจ้าหน้าที่ที่จะขึ้นปฏิบัติงานบนภูกระดึงเนี่ยก็ใช้ลูกหาบนะครับก็จะทำให้การจัดการเรื่องของภูกระดึงนะครับไม่ใช่เรื่องการท่องเที่ยวอย่างเดียวเนี่ยอีก5ปีเนี่ยคือจะไม่ได้เลยนะครับแล้วก็เราเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุนะครับก็นักท่องเที่ยวเราจะไม่ได้เลยนะครับถ้าเรามีกระเช้านี่ก็จะทำให้การจัดการที่ภูกระดึงเนี่ยเป็นมาตรฐานสากลนะครับแล้วก็ทำให้การบริหารการจัดการทั้งหมดเนี่ยแล้วก็รวมถึงเรื่องรายได้เศรษฐกิจนะครับเพราะว่ารายได้จากการท่องเที่ยวเนี่ยมากกว่าภาคเกษตรแล้วเร็วกว่าภาคเกษตรนะครับแล้วก็เรื่องของความสมดุลเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยเมื่อคนมาเนี่ยก็จะทำให้เรื่องการอนุรักษ์เนี่ยเห็นกันหมดนะครับแล้วก็รวมถึงปัจจัยด้านต่างๆเนี่ยมันจะเชื่อมโยงกันหมดนะครับส่วนข้อเสียก็คือเรื่องของถ้าการบริหารการจัดการเนี่ยไม่มีประสิทธิภาพเนี่ยมันก็จะมีปัญหานะครับเพราะฉะนั้นก็คำตอบก็คือว่ากระเช้าเนี่ยไม่ได้ทำลายสิ่งแวดล้อมนะครับแต่ว่ามันเป็นเรื่องของการจัดการมากกว่านะครับที่เป็นข้อกังวลครับนะเพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่นักขนาดสร้างแล้วแหละการบริหารจัดการก็คือตลอดไปของการใช้มันแบบนั้นไหมคะครับครับเพราะว่าแต่ว่าเชื่อนะครับว่าคนไทยแล้วก็คนภูกระดึงเนี่ยห่วงแหนภูกระดึงอยู่แล้วครับฉะนั้นเพราะฉะนั้นท่านนายกท่านรองนายกท่านก็เลยต้องสร้างความเข้มแข็งของคนภูกระดึงนะครับเพื่อที่จะให้การบริหารการจัดการเนี่ยเป็นไปอย่างดีและมีประสิทธิภาพครับนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คงจะต้องติดตามดูกันต่อมีหนึ่งคำถามจากแฟนรายการค่ะท่านนายอำเภอบอกว่าจำนวนเงินลงทุนกับจำนวนคนใช้บริการต่อวันมันจะขาดทุนไหมคะมันจะคุ้มค่ากับการก่อสร้างจริงๆหรือไม่คุ้มค่าแน่นอนครับคุ้มค่าแน่นอนยืนยันครับเพราะเงินลงทุนไม่เกิน900ล้านนะครับเรื่องของกระเช้านะครับทุกที่ไม่มีขาดทุนนะครับหลายประเทศไม่มีขาดทุนแน่นอนครับ
แล้วทุกวันนี้รายได้ของการท่องเที่ยวของภูกระดึงมาจากตรงไหนส่วนไหนยังไงบ้างเหรอคะรายได้ก็จากนักท่องเที่ยวนะครับไม่เท่าไหร่นะครับเริ่มลดลงเรื่อยๆครับเพราะอย่างที่บอกไปว่ายอดนักท่องเที่ยวลดลงด้วยใช่ไหมคะเป็นปัจจัยนะคะก็คงจะมีประมาณนี้ที่เหลือเนี่ยก็รอการขับเคลื่อนสเต็ปต่อจากนี้หลังจากที่ท่านรองนายกลงพื้นที่แล้วไปรับฟังไปได้เจอชาวบ้านได้เอาหนังสือในการสนับสนุนเนี่ยมามอบให้แล้วต่อไปจะเป็นกระบวนการขั้นตอนไหนต่อคะก็เป็นกระบวนการศึกษาเพิ่มเติมนะครับแล้วก็เรื่องของการออกแบบครับก็ประมาณปีหนึ่งใช่ไหมคะที่นั่นนายเพิร์บอกก็ท่านบอกว่าให้เร่งรัดครับให้เสร็จโดยเร็วเพราะว่าจะประชาชนจะได้ไม่เสียโอกาสครับครับถ้างั้นก็จับตาดูว่าจะใช้เวลาเท่าไหร่และตามหมุดหมายที่ปักมาประมาณปี69จะได้มีการดำเนินการก่อสร้างอย่างไรหรือไม่ EIA เนี่ยก็จะต้องเริ่มหลังจากนี้ใช่ไหมคะศึกษาเพิ่มเติมถึงจะไปสู่ EIA ครับศึกษาเพิ่มเติมรวมถึงแบบด้วยเพราะว่าเรื่องนี้จะต้องให้ประชาชนทั้งประเทศได้รับรู้รับทราบนะแล้วก็มีการทักท้วงกันว่าจะออกมารูปนี้เป็นยังไงนะครับเพราะว่าจะต้องเปิดเผยสาธารณชนอยู่แล้วครับโอเคค่ะวันนี้ขอบพระคุณท่านนายอำเภออย่างยิ่งเลยนะคะขอบพระคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ